ู้ชมครับข่าวแรกนะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับตอนนี้อุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าหลายพื้นที่จะพบเจอกับพายุแล้วก็ลมฟ้าลมฝนกันเป็นจำนวนมากเลยครับ ฝาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนนะครับประชาชนให้เรามาระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ชมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางนะครับถึงค่อนข้างแรงนะฮะโดยจะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกหนักในบางแห่งประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตะวันออกฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังเป็นพายุฝนฟ้าขนองเนื่องจากประเทศไทยครับยังมีอากาศที่ร้อนตอนกลางวันขอให้ระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าส่วนการกระจายและปริมาณของฝนอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และก็ตกไม่สม่ำเสมอนะครับ ปริมาณฝนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลครับส่วนในช่วงของวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุมเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงค่าค่ะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนจะลดลงบ้างในช่วงแรกแล้วก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงปลายค่ะสําหรับภาคใต้นะคะจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุมมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีคลื่น กำลังปานกลางนะคะห่างจากฝั่งเนี่ยจะมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสําหรับพายุใต้ฝุ่นมาว่าบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งพายุนี้นะคะไม่มีผลกระทบโดยตรงกลับประเทศไทยแต่จะดึงดูดให้มีมรสุมกําลังแรงขึ้นนั่นเองคะ่ะ